ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Will ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณตอนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk Transpeed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ025309496-98 SMS 4827772พิมพ์4แล้วก็เป็นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับซ่อมมอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับจ้ะก่อนอื่นไปดูเรื่องราวของการทำบุญหน่อยไหมได้นะฮะไหว้พระ9วัดกับ Speed Channel รีบโทรเข้ามานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับที่นั่งเพราะเรามีแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นเองไปดูเรื่องราวของการทำบุญไหว้พระ9วัด18มีนาคมนี้เจอกันแน่นอนครับSpeed Channel ร่วมกับบกส.เอาบุญมาฝากเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระเก้าวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทองผมพาพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลคือลบล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาทำการบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415 080-271-7415 083-606-2075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับอ่ะ999บาทรีบโทรมาจองนะครับบอกได้เลยว่างานนี้คุ้มไปแล้วก็อิ่มท้องด้วยแล้วสไตล์ผมเนี่ยใครเคยไปต่างประเทศกับผมรู้อยู่แล้วผมจัดหนักจัดเต็มทุกรอบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นรีบโทรเข้ามาแล้วจ้ะหมดแล้วคือหมดเลยนะครับไม่มีการเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยกันครับอ่ะมามาดูช่วงที่รอสายเปิดสายอยู่นะก็รอสายมาดู SMA กันฮะเขาทำซีนกระจกบานหน้าของเบนซ์ครับ E200 ปี2013มีร้านซ่อมที่ไหนบ้างครับซีนกระจกก็คือกระจกบังลมหน้าเหรอใช่ครับโอ้ยเยอะแยะคิ้วขอบกระจกเงี้ยเหรอใช่ไหมน่าจะนะอันนี้อาจจะประมาณแบบน้ำรั่วหรือถ้าน้ำหยดก็จริงๆอู่เบนซ์ก็ซ่อมให้เกือบหมดแล้ว2013ครับแสดงว่ารถเกรย์อู่เบนซ์ใหญ่ๆซ่อมได้หมดนะครับก็เดี๋ยวเขาดูแล้วเขาก็ยาหรือไม่ก็ไปรามินทากระจกรถยนต์ก็ได้ให้ถอดมาแล้วก็แกะใส่ใหม่เอาแบบถ้าแบบมาตรฐานเลยนะคิ้วตัวนอกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเสียหายหรอกถ้าน้ำหยดได้เนี่ยมันที่มันมาจากตัวจะมีตัวขอบยางด้านในของที่รองกระจกรองกระจกเนี่ยถ้าไปล้างกระจกรถยนต์เนี่ยเขาจะทำเป็นเขาจะรู้เลยคือมันมีหลายวิธีอย่างที่พี่พจน์บอกอู่เนี่ยถ้าเจอช่างไม่ดีเขาอาจจะเอาซิลิโคนไปหยอดแล้วก็ปาดมันจะทำให้เสียรถดูไม่สวยวิธีการที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนตัวคิ้วยางใหม่อาจจะเบิกศูนย์นะครับหรือว่าร้านกระจกรถยนต์ใหญ่ๆอย่างที่พี่วัดบอกเนี่ยรามินทามีรามินทากระจกรถยนต์ร้านกระจกรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ยที่เขาเคยเปลี่ยนพวกเนี้ยเขาจะมีวิธีการมีขั้นตอนแล้วเขาดูพวกเขาจะรู้เลยว่ามันต้องเปลี่ยนตัวขอบยางตัวคิ้วนอกคิ้วในเนี่ยมีอะไรให้เปลี่ยนอยู่ครับอย่างกระจกบังลมหน้าเนี่ยมองแล้วเป็นเรื่องง่ายนะก็คือเปลี่ยนก็จบอัดหรืออัดกาวก็จบหรือถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เปลี่ยนยางแล้วก็ดึงสายเอารอบอันก็จบแต่ฉะนั้นในการประกอบกระจกบังลมหน้าเนี่ยมันมีความยากตรงที่ถ้าสมมติประกอบเสร็จปุ๊บแล้วปิดประตูเลยปุ๊บมันเกิดแรงดันมันทำให้เกิดการรั่วได้บางครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนกระจกมาใหม่บางครั้งรถเกิดอุบัติเหตุแค่หินดีดแล้วแตกเนี่ยเปลี่ยนกระจกใหม่ปุ๊บกลับมาปุ๊บมีอาการน้ำเข้าจริงๆแล้วต้องปิดผนึกไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงเลยนะใช่ต้องทิ้งรถไว้ต้องทิ้งรถไว้เลยแต่คนส่วนใหญ่ไปเปลี่ยนเสร็จแล้วจะเอารถกลับเลยใช่แล้วก็ปิดประตูแรงมันส่งผลให้เกิดแรงอัดภายในห้องโดยสารเนี่ยเรียบร้อยก็ระเบิดมีสายเข้ามารับสายคุณเคียงสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
ครับรบกวนสถานะพอดีว่าผมเนี่ยรถอ่ะมาด้านของรีเซลนะครับทีนี้เนี่ยรถผมมาไปโดนชนมานะครับแล้วก็เหมือนกับตอนนี้มันประมาณสักเดือนกว่าแล้วเหมือนกับประกันเขายังไม่อนุมัติสักทีเงี้ยฮะคือผมว่าเป็นฝ่ายถูกนะ uh-huh. ถูกชนจากด้านหลังเตือนไม่ได้แต่ปกติแล้วเนี่ยประกันเขามีวิธีการพิจารณาอนุมัติเนี่ยเอางี้พี่ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เอางี้ผมถามรายละเอียดก่อนรถพี่มีประกันไหมหรือว่านี่ประกันของคู่กรณีที่มาชนอันนี้ผมแปลกใจอยู่เหมือนกันรถผมใช้ประกันภัยชั้นหนึ่งครับนะครับส่วนรถคู่กรณีที่ชนผมเนี่ยเป็นประกันชั้นสามนะฮะตอนนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตามระบบแล้วเนี่ยชั้นหนึ่งของเราเป็นคนถึง cover ใช่แล้วก็เราก็เคลมกับบริษัทของเราวันที่ชนเนี่ยเราเรียกประกันเรามาไหมมาครับมาเขาออกใบเคลมให้ไหมสีเหลืองอ่ะเขาออกใบเคลมให้แล้วเขาแล้วคุณไปซ่อมนี่อู่ในเครือครับป่ะอะไรนะฮะคุณไปซ่อมนี่อู่ในเครือครับป่ะผมไปแจ้งที่ซามดาบี้อ่ะของมาสด้าครับครับก็คือประกันชั้นหนึ่งซ่อมเบี้ยห้างถูกไหมฮะถูกต้องศูนย์ถูกไหมครับเขาก็ส่งรถคุณเข้าศูนย์ถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็คือเป็นระหว่างที่บริษัทประกันคุณกับมาสด้ากำลังคุมราคากันอยู่ว่าจะเอาอะไรเก่าหรืออะไรมือสองหรืออันไหนซ่อมอันไหนเปลี่ยนครับนี่คือปัญหาตอนนี้จริงๆแล้วเรื่องคุมราคามันควรจะเสร็จภายในสัปดาห์แล้วมั้งครับประกันบริษัทอะไรครับของผมคุ้มภัยฮะคุ้มภัยเหรอใช่ครับต้องโทรตามมานิดนึงว่าตอนนี้นะว่ามันยังไงแล้วถึงไหนแล้วคุมราคาเสร็จหรือยังดำเนินการซ่อมหรือยังจะได้เริ่มซ่อมเมื่อไหร่เราต้องการครับต้องใช้รถอะไรก็ว่ากันไปครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะตามที่มาสด้าหรือควรจะตามที่ประกันเลยครับบริษัทประกันเราอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าทั้งมวลนี่คือไม่ก็ตามมาสด้าก็ได้เขาโทรตามที่ศูนย์ก็ได้ว่าเรื่องถึงไหนแล้วอันดับแรกก็ศูนย์เขาว่าไงถ้าเรื่องมันช้าก็โทรตามบริษัทประกันว่าทำไมยังไม่ได้ก็ถามบริษัทประกันว่าตกลงจะอีกนานไหมครับกว่าคุณจะคุมราคาเสร็จกว่าจะได้เริ่มซ่อมแล้วจะกำหนดเสร็จเมื่อไหร่ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องเข้าไปคุยกันเขาอาจจะต้องร้องเรียนไปทางคปภ.ให้เขาดูแลว่าคุ้มภัยพร้อมไหมที่จะจ่ายเบี้ยประกันอันนี้ค่าซ่อมเนี่ยพร้อมไหมครับนะถ้าเป็นผมนะวิธีแรกคือถามมาสด้าก่อนเลยว่าตกลงเอาไงเสียหายระดับไหนครับด้านท้ายยุบอะฮะด้านท้ายยุบทีนี้เนี่ยผมลองพอดีว่าแถวบ้านเนี่ยมีคนรู้จักที่เขามีหอยอะยกขึ้นมาดูก็เหมือนกับตัวที่มันยึดกับคานนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีคานยึดด้านหลังอะมันบิดนิดนึงไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรหรอกศูนย์ก็มีจิ๊กเดี๋ยวเขาดึงได้เขาไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าปัญหาคือต้องโทรถามศูนย์ว่าเริ่มซ่อมหรือยังแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับแล้วเขามีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมไหมฮะนี่แหละคำถามต่อไปคือในกรณีที่เขาเป็นประกันชั้น3เนี่ยแล้วผมเป็นชั้น1ระหว่างที่ผมนำรถเข้าซ่อมเนี่ยไม่ต้องมองเลยครับคุณไม่ต้องมองเรื่องเขาเป็นประกันชั้น3เลยครับตอนนี้เป็นเรื่องของเขาตอนนี้ตัดเรื่องนั้นไปก่อนเอาเฉพาะไปดูเลยว่าจริงๆผมจะบอกให้นะน้อยคนมากถ้าคุณไปอ่านกรมธรรม์ดีๆเขามีกำหนดระยะเวลานะครับว่ารถคันนี้ระยะเวลาการซ่อมเนี่ยค่าว่ามาเท่าไหร่เกินจากกำหนดนี่จ่ายตังค์นะมีค่าเบี้ยปรับนะครับจริงๆเราสามารถร้องขอคือรถตอนนี้เขาเรียกอะไรนะค่าค่าเสียเวลาใช่ไหมใช่จากประกันเราเนี่ยมันมีค่าเสียเวลารถเราต้องใช้ไปทำงานแล้วมันมีทำให้เราเสียถูกเสียรายได้อะไรพวกนี้ผมเคยเห็นเคสบางคนที่เรียกได้วันค่าปรับต่อวันคือวันละ4,000นะวันละ4,000นะครับเขาให้ทนายเขาบอกว่าไม่นั้นก็คือทนายฟ้องนะเรียกค่าปรับเลยนะจริงๆเป็นสิทธิ์ของเราเลยนะครับเราสามารถร้องเรียนกับทางบริษัทประกันได้เลยนะครับประกันเราคุ้มภัยเลยใช่ไหมใช่ฮะคือตอนนี้คุณต้องโฟกัสมาที่ประกันเราอย่างเดียวครับไม่ต้องไปมองเลยไม่เกี่ยวกับคู่กรณีไม่เกี่ยวอะไรแล้วเดี๋ยวไอ้คุ้มภัยเขาไปไล่เบี้ยใช่เดี๋ยวเขาไปจัดการตรงนี้ตอนนี้เราโฟกัสที่ประกันของเราคือประกันชั้นหนึ่งตามสเต็ปผมนะพรุ่งนี้ข้อแรกเลยหนึ่งเลยนะคุณจดตามนี้เลยพรุ่งนี้หนึ่งคุณโทรถามสูมัดด้าเลยว่ารถคุณเนี่ยเริ่มซ่อมหรือยังคุ้มราคาจบหรือยังถ้าเขาบอกว่ายังไม่จบเลยครับคุ้มภัยไม่อนุมัติให้ซ่อมโทรไปที่คุ้มภัยนะครับว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงถึงไหนแล้วถ้าได้รับคำตอบแบบยังไม่รู้ค่ะรอพิจารณาอยู่ก็บอกว่าผมให้เวลาคุณอีก2วันแล้วกันนะครับคุณชื่ออะไรคุณรับเรื่องคุณชื่ออะไรเบอร์คุณเบอร์อะไรผมให้เวลาคุณ2วันนะครับติดต่อผู้ใหญ่ทีฝ่ายเคลมถ้าไม่ได้ผมจะเข้าไปร้องเรียนที่คปภ.แล้วก็3ถ้าคุยยังไม่รู้เรื่องอีกก็เอาทนายเข้ามาดูนะครับเอาสัญญา
กรมธรรม์ลองมาดูว่าเราเบิกค่าเสียหายต่อวันได้วันเท่าไหร่อืมครับตามนั้นเลยชั่วโมงเนี้ยถ้าปล่อยมานานแล้วคุยไม่รู้เรื่องก็เขาต้องคุยกันด้วยภาษานี่ผ่านมานานเท่าไหร่ผมจอดยิ้วแล้วอ่ะนานเท่าไหร่แล้วรถเข้าไปจอดประมาณได้อาทิตย์นึงแล้วฮะอาทิตย์นึงเพราะว่าคือบัสจ้าเนี่ยเขาเรียกผมเข้าไปทีแรกผมเข้าใจว่ามันพร้อมซ่อมผมก็เลยเข้าไปจอดปรากฏว่าเหมือนกับทางศูนย์เนี่ยเขาโทรมาแจ้งว่าขอถ่ายรูปเพิ่มผมก็บอกเอ๊ะทำไมขอถ่ายรูปเพิ่มเห็นบอกว่าเรียกเข้าไปซ่อมแล้วนี่อะไรเงี้ยฮะวันนี้ผมก็เลยแปลกใจเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะโทรมาถามทางรายการสักนิดนึงขอแบบแนวทางหน่อยเงี้ยฮะเพราะว่าโทรไปประกันก็คือผมมารู้ตอนเย็นละซึ่งมันติดต่อแล้วไม่มีคนเจ้าที่ที่เขารับเรื่องได้เลยฮะเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดำเนินการทำเรื่องแล้วคุณบอกเขาเลยว่าถ้าคุณไม่รับเรื่องหรือคุณไม่มีใครตามเรื่องผมจะเอาเรื่องนี้เข้าไปร้องเรียนกับคปภ.ครับคณะกรรมการป้องกันและกำกับดูแลเรื่องราวของกรมการประกันภัยเนี่ยเขาพร้อมทำให้คุณอยู่แล้วคปภ.เนี่ยครับครับได้ได้ขอบคุณมากครับเป็นความรู้อย่างสูงเลยฮะครับครับถ้าเป็นครับสวัสดีครับครับถ้าเป็นขั้นตอนการขอรูปเพิ่มเนี่ยแสดงว่าทางประกันภัยเองเนี่ยคือต้องมีการตีราคาไปก่อนจากศูนย์จากเบี้ยซ่อมศูนย์จากศูนย์เนี่ยตีไปประกันอาจจะยังต่อรองกันอยู่นะครับแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มว่ามันเสียหายตามที่แจ้งจริงหรือเปล่าว่าใครเป็นคนจัดอะไรประกันจัดหรือศูนย์จัดก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้เกี่ยงกันอยู่ประมาณนี้เกี่ยงกันอยู่จะของใหม่หรือของเก่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือปัญหาจะตอนเวลาเรียกตังค์ไปทำประกันง่ายง่ายเร็วเร็วเก็บเบี้ยตรงเวลาเป๊ะเลยนะจะโอ้ขาดไปวันหนึ่งนี่โทรทวงยิกเลยนะแต่เวลาซ่อมมีอิดออดนะเกินผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าผู้บริหารคุ้มภัยดูอยู่นะผมว่าเรื่องมันเล็กน้อยไปทำมันเสียสิ้นเสียงเลยใช่ใช่ป่ะนะอ้าวทีนี้ไปดูเรื่องราวของเฮียหลำจัดให้ใช่ไหมนิดนึงเดี๋ยวเรามีย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะจริงๆเราบอกจริงเราจะประกาศผลอาทิตย์นี้เราให้เวลาอีกสักจันทร์กันคนที่ใช้รถโตโยต้ารีโวเกียร์ออโต้นะจะเครื่องเล็กเครื่องใหญ่จะอะไรก็ไงก็ได้หมดคือซีซั่นนี้ฮีลัมเขาจะจัดให้กับรีโวเกียร์ออโต้เพราะนั้นคุณผู้ชมที่ใช้รีโวเกียร์ออโต้รีบส่งคำถามเข้ามาแล้วก็เติมข้างหลังว่าหลัมเฮดเดอร์จบแล้วคือร้านฮีลัมเนี่ยทำท่อเดี๋ยวดูงานนิดนึงอย่างด้านหลังเราเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างท่อที่เป็นงานไม่เอางี้สแตนเลสนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยนะมันดีกว่าของเดิมเนี่ย50เท่าเพราะท่อเดิมมันท่อเหล็กอย่างน้อยๆคุณได้ท่อนี้มาคุณใช้รถอีก10ปีมันก็ไม่มีผุอ่ะ2แล้วมันเป็นเครื่องดัด CNC มันไร้รอยคอดแล้วก็มีสูตรของเขาแล้วก็มีสูตรทำให้ดีขึ้นแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นท่อ 2-3 หมื่นคุณไม่เอาผมก็ไม่รู้พูดยังไงเหมือนกันนะเอาของมาให้ไม่อยากได้ก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงเหมือนกันใช่ป่ะเอาว่าคิดให้ดีครับ SMS เข้ามาวงเล็บหรือใครมีเพื่อนเป็นรีโวก็จัดไปของแบบนี้คุณเอาของมาให้เขามูลค่า 2-3 หมื่นบาทใครได้ก็ดีใจตายงั้นน่ะส่ง SMS เข้ามาแล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่าหลัมเฮดเดอร์ครับแล้วก็ไปดูสกู๊ปดีๆของเรื่องราวซีซั่นก่อนหน้านี้ครับกับเขาจัดเรื่องราวของเจ้า All New Fortuner ไปอ่ะไปดูกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ล้ำเฮดเดอร์พระราม3กับกิจกรรมเฮียล้ำจัดให้นะครับแล้วบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพราะครั้งแรกเป็น Mitsubishi Pajero Sport แล้วก็ในครั้งนี้ก็จะเป็น New Fortuner แล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้โชคดีแล้วสวัสดีครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมเสกสรรค์ครับคุณเสกขออนุญาตเรียกคุณเสกแล้วกันนะครับส่ง SMS มาเยอะมั้ยครั้งเดียวเองครับละโอ้โหโชคดีมากนี่คนอื่นอิจฉาเลยคนอื่นก็ส่งมาหลายอันแต่ว่าเราก็รวบรวม SMS ทั้งหมดแล้วก็เอามาแรนดอมผู้โชคดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนกับเรื่องของท่อเสียก่อนอื่นต้องเจอพี่หลำก่อนสวัสดีครับพี่หลำพี่หลำแน่นอนกับโครงการ2ของเราครั้งแรกเราจัด Mitsubishi Pajero Sport ครับคราวนี้เป็น New Fortuner ครับพี่หลำต้องบอกพี่หลำเฮดเดอร์จริงๆแล้วทำอะไรบ้างฮะทำท่อเสียโดยตรงท่อเสียโดยตรงเลยครับแล้วประมาณไหนจริงๆแล้วทำแบบไหนบ้าง
คือทำโดยมากจะเป็นลักษณะคือทำเดิมก็ได้ทำแต่งก็ได้ทำสวยงามก็ได้ก็คือมันก็มี3แบบนะบางคนเขาอยากได้เรื่องความสวยงามรอยเสียท่อเดิมมันเล็กๆเป็นเหล็กไม่สวยก็มาเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือต้องการเพิ่มสมรรถนะของรถนะใช่ไหมจริงๆก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะเบนซินดีเซล SUV รถนอกรถหรูทำได้หมดที่ทำมาหมดแล้วต้องบอกใช่ไหมรถแปลกๆก็ทำมาแล้วให้คุณผู้ชมเลือกมากมายใครที่สนใจเรื่องน้อยเสียครับที่นี่เลยครับกับลำเฮดเดอร์พระราม3ตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคุณเสกรอนานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าตกลงว่าคุณเสกอยากได้ท่อแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวที่ลำจะจัดมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับเราจะใส่ท่อประมาณไหนครับครับก็เป็นสแตนเลสตั้งแต่หลังตัวเทอร์โบเลยหลังเทอร์โบมาก็จะมีท่อใบพัดครับท่อใบพัดหนึ่งอันท่อพัดนะฮะแล้วก็ถึงปลายออกเราต้องบอกชุดนี้ถ้าสมมุติว่าเข้ามาทำเองโดนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็ถ้าลูกค้าต้องการสเปรย์ท่อก็อยู่ที่15,000แต่วันนี้ทำฟรีครับเพราะนี้ถือเป็นเป็นผู้โชคดีเข้ามาร่วมสนุกกับเอสเอ็มเอสของเราตรงงั้นเราก็เรียกรับว่าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเลททั้งอันเลยโดยที่ไม่มีการตัดต่อไปเชื่อมอะไรกับตัวรถทุกอย่างนี่มันเข้าหูเดิมหมดใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเสียรถแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะไปลองกันว่าขับแล้วมันแตกต่างกันขนาดไหนกับแต่ก่อนที่ขับมาใช่ครับก่อนขึ้นไปเครื่องมือเราเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องตัด CNC แล้วก็เป็นโปรแกรมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดร้อยต่อไม่มีท่อทั้งเส้นน่าจะเป็นไงที่หลับท่อที่ใส่ไปแล้วได้ลักษณะคือต้นจะเหยียบคันเร่งเบากว่าเดิมแล้วก็เร่งลื่น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 ครับเหมือนขับป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนรถใหม่ปีหนึ่งสองปีเนี่ยเร่งแล้วหนักเนื้อยกเติมเนี่ยช้ารอนานพอทำชุดนี้ไปแล้วเนี่ยลักษณะเวลาขับแต่เบาๆมันก็เปลวชอบไปแล้วป้ายแดงตลอดเวลาวิ่งสวยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่านะเดี๋ยวว่าไปดูกันคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวไปลองขับแล้วอัตราเร่งมันจะแตกต่างจากข้อเดิมยังไงได้ครับผมไปครับเอกเบอร์มากที่เราไปลองกันแล้วต้องถามเจ้าของรถก่อนเลยคุณเสกเป็นไงถูกใจไหมถูกใจครับขับแล้วเป็นไงก็ลื่นขึ้นแล้วโล่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเหยียบคันเร่งไปมันเบาเบาเท้าเร่งนิดแตะนิดแตะเป็นมาแต่เป็นมาเมื่อกี้มีจังหวะขึ้นสะพานแล้วเราให้ลองยกคันเร่งแล้วก็เติมคันเร่งใหม่ดูใช่ครับมันเร็วทันใจนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทีหลังมากๆครับผมครับขอบคุณลุงเสกด้วยนะครับเป็นแฟนรายการเราผู้โชคดีถ้าเราต่อไปต้องติดตามครับคราวหน้าเนี่ยรถปิกอัพย้ำเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรให้ร่วมสนุกอีกมากมายกับรายการนี้ครับรถปิดทองครับ